สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มาทำสลัดโรตีพวดนะครับผมมาทานกันนะครับผมนะน้ำสลัดก็ใช้เป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นะครับผมนะในนะครับเป็นโรตีนะครับผมหั่นเป็น4 1แผ่นหั่นได้4ชิ้นนะครับผมนะมาชมด้วยกันเลยครับผมจะเรียงผักไปเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจเมนูนี้เชิญครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับThank you.
ครับทุกท่านครับผมครับอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับท่านใดสนใจอยากลองทานห้ามมาครับผมนะอร่อยแน่นอนครับสลัดโรตีปูอานะครับผมนะใช้โยเกิร์ตเป็นน้ำสลัดเนาะอร่อยเลยครับเพื่อสุขภาพนะครับผมคลิปนี้ก็จบที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ